วัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีทริปสั้นๆจากกรุงเทพสู่พัทยาครับมาไกลมากแต่ว่าด้วยความที่เราได้ตัว Toyota Corolla Cross Minor Change ปี2024มาทดลองขับนะครับก็เลยถือเป็นโอกาสดีว่าได้ลองขับระยะทางไกลๆสัก100กิโล200กิโลเนี่ยก็จะได้มามีอะไรมาบอกเพื่อนว่าความรู้สึกให้เพื่อนฟังมันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างจริงๆสภาพเครื่องยนต์เนี่ยความแรงอะไรเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากหรอกมันจะมีออปชันที่เพิ่มเติมกระจังหน้าที่เปลี่ยนไปหรือว่าไฟหน้าที่เปลี่ยนไปวันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับตัว Corolla Cross เนี่ยก็ยังมีอยู่4ทริมเช่นเดิมนะครับก็ยังมีตัว 1.8 Sport Plus ตัว Premium ตัว Premium Luxury แล้วก็ตัว GR Sport นะครับถ้าใครอยากได้ไฮบริดก็คงต้องซื้อตั้งแต่ตัวพรีเมียมขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบไฮบริดที่ประหยัดมากๆเลยนะครับถังน้ำมันอยู่ที่36ลิตรนะครับเติมเต็มถังนึงเนี่ยวิ่งตัวมาตรวัดบอกว่าวิ่งได้ประมาณสัก650ผมว่าวิ่งจริงได้สัก600เศษๆก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะกับถังน้ำมัน36ลิตรนะครับตัวเก่าเนี่ยหน้าตามันจะบูดๆบึ้งๆหน่อยไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่พอมาตัว Minor Change เนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ที่เรียบหรูมากขึ้นแล้วก็มีกระจังมีรูตรงกระจังหน้าทำให้ดูคล้ายๆกับรถ EV สมัยใหม่นะครับไฟหน้าเองก็เปลี่ยนเช่นกันรวมถึงไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ Sequential ด้วยนะครับก็ถือว่าทันสมัยไหมก็ทันสมัยแต่ว่าไฟหลังไม่ได้เปลี่ยนเป็น Sequential นะก็ยังเป็น LED ธรรมดาอยู่นะครับล้ออลลอยขอบ18นิ้วรัดด้วยยางมิชลิน235/50R18 เป็นยางมิชลิน Primacy 4นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาให้มาดีนะเป็นยางที่นุ่มเงียบเกาะถนนแล้วก็รีดน้ำได้ดีเลยทีเดียวน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยมั้งที่กาบประตูคลุมถึงชายล่างซึ่งมันจะทำให้เราชุดของเราเนี่ยไม่เลอะง่ายๆอย่างเช่นเราใส่ขายาวเงี้ยแล้วฝนตกรถเลอะเงี้ยเวลาออกจากตัวรถหรือว่าก้าวเข้ามาในขึ้นลงสะดวกมากใช่ถูกต้องเบาะที่นั่งก็ผมว่าไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเก่ามากซึ่งตัวเบาะของ Toyota ตัวนี้เนี่ยใครที่ชอบนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่หรือว่าใครที่มีไซส์ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะนั่งเบาะนี้ได้สบายเพราะว่าปีกด้านข้างอ่ะมันไม่ได้สูงมากทำให้เวลาขับขี่ในระยะทางไกลๆหรือว่าครั้งแรกที่ก้าวขึ้นมานั่งในรถคันนี้มันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้อึดอัดนะมันไม่ได้เป็นบักเก็ตซีทแบบตัวใหญ่ๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้สำหรับใช้ในงานอเนกประสงค์ใช้ในครอบครัวนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีตัว Yaris Cross กับตัว Corolla Cross เนี่ยในใจเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวว่าเฮ้ยฉันจะเอาตัวไหนดีนะครับมันก็คือตามจำนวนของสมาชิกในครอบครัวคือถ้าแบบมี2คนหรือว่า3คนแบบมีลูกคนใหญ่มากทำไมก็อาจจะเป็น Yaris Cross ไปแต่ว่าถ้าเกิดมีสมาชิกในครอบครัวอย่าง4คน5คนขึ้นไปผมก็ว่าตัว Corolla Cross น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ว่าในราคาที่เพิ่มขึ้นคุณก็จะได้สเปซที่มากขึ้นเช่นกันนะครับตัวเบาะเนี่ยนอกจากนั่งสบายแล้วยังมีรูระบายอากาศซึ่งทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในการขับขี่ในระยะทางไกลๆนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าของคนขับเท่านั้นตัว passenger เนี่ยก็จะไม่ได้ก็แมนนวลไปก็จะบอกว่าไม่ได้ไฟฟ้าก็แมนนวลไปนะครับความแตกต่างระหว่างพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยก็จะมีซันรูฟมีเซนเซอร์ด้านหลังนะครับมีกล้อง360องศาแล้วก็มาตรวัดด้านหน้าที่มีขนาด 12.3 นิ้วแต่ว่าตัวพรีเมียมธรรมดาก็จะอยู่แค่7นิ้วเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่า7นิ้วก็พอแล้วจริงเหรอใช่คือมาตรวัดของตัวธรรมดาเนี่ยกราฟิกมันดูไม่ทันสมัยซะมากกว่าคือถ้าเกิดว่าออกแบบให้ดูทันสมัยมากกว่านี้เนี่ยชอบเชียวมากกว่านี้มันน่าจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่านะครับแต่ตัว 12.3 นิ้วก็เป็น Full Digital ที่ถ้าใครชอบแกดเจ็ตหรือว่าชอบกราฟิกสวยๆเนี่ยก็ตัวนั้นก็น่าสนใจนะครับคือถ้าให้มาไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็โอเคแหละมันจะทำให้ข้างหน้ามันดูอินทีเรียมันดูแบบสวยไปอีกระดับนึงแต่ว่าไซส์เนี้ยมันก็โอเคมองครบทุกอย่างใช่แต่ว่าที่อยากจะไปตัว Premium Luxury ก็คือกล้อง360องศาซึ่งถ้าเธอจะไป Luxury เธอก็จะซื้อตรงนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้หน้าจอ Infotainment ตรงกลางขนาด 10.1 นิ้วรองรับ CarPlay แบบ Wireless แล้วก็ Android Auto แบบ Wireless ได้แล้วนะครับตัวก่อนไม่ได้ตัว Luxury ไม่มี
wireless charger มาให้แต่ก็ผมก็ยังถนัดเสียบสายอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เวลาเราชาร์จเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราขับถนนมันขุดขาแล้วก็แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้มันกระดอนออกมามันหลุดออกมาทำให้เราไม่รู้พอเราไม่รู้เสร็จพอถึงสถานที่เราต้องใช้มือถือเนี่ยมันไม่ได้ชาร์จใช่ค่ะไฟมันไม่เข้าเวลาชาร์จเนี่ยถ้าไม่ได้ให้กำลังไฟกำลังวัตต์มาแรงจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะผมขับกลับจากที่ทำงาน30โลมันขึ้นมานิดเดียวเองอะแล้วมันไม่พออ่ะก็หลังๆก็คือเสียบชาร์จสะดวกกว่านะครับถือว่าอันนี้ไม่ให้มาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับก็ไปคุณประหยัดไป 200,000 น่ะก็ลองไปเวทดูแล้วกันว่าคุณจะไปรุ่นไหนดีหรือว่าชอบรุ่นไหนหรือว่าชอบออปชันตัวไหนมากกว่ากันนะครับแล้วจริงๆไอ้ตรงที่เขาให้ชาร์จอ่ะเราก็จะเผลอเอาไปวางอ่ะเอาของไปวาง USB ข้างหน้ามี2ตำแหน่งก็คือUSB A 1 USB C 1ด้านหลังมี2ตำแหน่งเป็น C 2ตำแหน่งเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันผมเหมือนเดิมแหละแต่ติดนิดนึงเวลาขับรถเนี่ยพวงมาลัยผมคิดว่ามันเบามากไปหน่อยในย่านความเร็ว100 120เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระชับมือมากแต่เมื่อกี้ก็คุยกันว่าสำหรับพิมพ์แล้วพิมพ์รู้สึกว่าโอเคนะกำลังดีไม่รู้สึกว่าเบาน้ำหนักกำลังดีสำหรับพิมพ์นะอาจจะเป็นด้วยที่แบบข้อมือผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบนี้ค่ะถัดมาก็เป็นระบบแอร์ที่ยังเป็นปุ่มกดมือหมุนอยู่ชอบมากนะครับคือเวลามันไม่ต้องคำอ่ะมันเห็นแล้วมันกดได้เลยมันรู้เลยว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องแบบละสายตามาก็สามารถปรับได้เลยแล้วก็แยกซ้ายขวานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็มีแยกซ้ายขวาแล้วก็แกล้งกันสุดฤทธิ์แล้วก็มีช่องแอร์ทางด้านหลังด้วยซึ่งตรงนั้นปรับอุณหภูมิไม่ได้เปิดปิดได้อย่างเดียวนะครับโหมดการขับขี่ก็จะมีอยู่4โหมดด้วยกันมี Eco Normal แล้วก็ Power และอีกโหมดหนึ่งก็คือ EV ซึ่งถ้าเป็นโหมด EV ใครอยากจะใช้ EV ล้วนเนี่ยก็จะมีก็จะต้องมีความจุแบตเตอรี่ที่แบบเยอะหน่อยนึงตัวรถถึงจะอนุญาตให้ใช้นะครับแต่ก็เวลาจะเท่าไหร่กลายเข้าบ้านก็สามารถที่จะใช้ตัว EV อาจจะขับได้ประมาณสัก3โล4โลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเลยคันนี้ก็จะให้เบรกโฮแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เบรกพาร์คกิ้งมาด้วยฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามีคลิกเซนเซอร์ให้มีการหนีบให้ด้วยนะครับความแรงของการหนีบอาจจะไม่ได้แรงมากก็เด็กผมว่าเด็กก็น่าจะปลอดภัยเวลาเราแบบเอาหัวเข้าไปมีคนปิดให้โดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็ถือว่าไม่เจ็บนะครับแค่หัวแตกไม่ใช่สามารถที่จะพับเบาะเพิ่มพื้นที่ได้เป็น 60-40 นะครับถ้าใครขนของเยอะผมว่ามันก็โอ้กว้างขวางนะโอโถงเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถรีคลายได้อีกหนึ่งสเต็ปเวลานั่งรถทางไกลๆมีพ่อแม่นั่งมีญาติผู้ใหญ่มีลูกนั่งเด็กเล็กแดงอะไรเงี้ยเวลานั่งรถไกลๆ 3-4 ชั่วโมงมันหรือไม่ก็รถติดไม่ต้องไกลก็ได้สเต็ปนึงเนี่ยพอมันพิงหลังได้สเต็ปนึงมันก็จะรีแลกซ์มากขึ้นมันก็จะรีแลกซ์มากขึ้นส่วนเลกรูมเฮดรูมเหลือๆนะครับเวลานั่งทางไกลก็ไม่ได้อึดอัดในรถคันนี้เช่นกันรวมถึงระบบความปลอดภัยของ Toyota Safety Sense ไม่ว่าจะเป็นการเตือนด้านหน้าอัตโนมัติเบรกอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟอัตโนมัติแล้วก็มี Adaptive Cruise Control นะครับเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งเป็นแบบ all speed นะครับรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบเครื่องนะรถสมัยนี้มันต้องมีแล้วอ่ะแล้วก็ผมว่า Toyota ก็ให้มาครบๆเช่นกันนะครับระบบอาจจะต้องบอกว่าระบบอาจจะไม่ได้เนียนมากแบบคือต้องแบบชัดเจนจริงๆว่าเรากำลังจะออกพวงมาลัยก็จะดึงกลับให้แต่ว่าการดึงกลับเนี่ยไม่ได้ดึงกลับแบบสมูทมากนะก็โอเคมันดึงกลับให้แหละก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้มือช่วยประคองนิดนึงนะครับส่วนระยะการเบรกถ้าเกิดว่ารถคันหน้าเบรกแล้วเราใช้ Adaptive Cruise Control อยู่ก็ถือว่าเบรกได้นุ่มตัวนี้สมูทดีนะครับตัวนี้ผมชอบมากยกเว้นที่แบบหักพวงมาลัยกลับอาจจะแบบนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ตอนถอยก็บอกใครมาปรับกระจกคือตอนถอยเนี่ยกระจกด้านข้างก็จะพับลงอัตโนมัติให้เราเห็นแล้วเมื่อกี้ก็โวยวายแบบว่าเมื่อกี้ทำมาปรับกระจกฉันใช่ไหมคือแบบพี่กับปรับกระจกเปล่าเป็นคนนั่งยังไม่ได้ปรับกระจกอะไรเลยก็เขาเรียกว่าอะไรนะปรับให้อัตโนมัติเวลาเราถอยใช่เวลาใส่เกียร์ถอยหลังก็จะปรับลงมานิดนึงให้เราเห็นพื้นด้านล่างนะครับก็ตัวนี้ก็เพิ่มมาให้ใหม่ในตัว minor change กระจกบังลมหน้าเป็น acoustic glass ซึ่งก็ลดเสียงลมได้หน่อยนึงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้เนี่ยเสียงลมเริ่มเข้ามาในความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์อาจจะลอดเล็ดลอดเข้ามาได้บ้างเวลา
เครื่องยนต์มันทำงานนะครับแต่ว่าตอนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเงียบสมูทด้วยนะครับเวลาสลับการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับตัวเครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาเช่นกันอ่าแล้วก็เรื่องจอพี่บอกว่ามันสูงเกินไปอ๋ออาจจะพอมานั่งเป็นพาสเซนเจอร์แล้วรู้สึกว่าเออมันสูงแต่ว่าเรื่องทัศนวิสัยในการขับขี่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเรานะพอมานั่งเป็นพาสเซนเจอร์เนี่ยมารู้สึกว่าเออคือจอมันใหญ่ก็ดีแต่ว่าพื้นที่ระหว่างจอกับตัวกระจกมองหลังเนี่ยอาจจะเหลือน้อยไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่อะไรภรรยาลองกดเต็มๆดิปึ้นกดไปแล้วโอ้นะเครื่องยนต์ขนาดนี้พอละเสียละเสียละเสียละรถคันไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันก็สามารถที่จะกำลังดีกำลังดีซอกแซกวอกแวกเล็ดลอดนะมุดมืดอะไรได้นะครับความรู้สึกแรกที่ขับเลยตอนวันที่ไปรับรถก็คือรู้สึกว่าตัวคันเร่งเนี่ยมันนุ่มนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยมันเบาน้ำหนักมันกำลังดีเลยรู้สึกว่าขับแล้วแบบมันเฟรนลี่มากๆแล้วก็ช่วงล่างหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโค้งส่วนข้างหลังก็เป็นทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับอาจจะไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นอิสระทั้ง4ล้ออ่ะเวลาเข้าโค้งหรือว่าเจอหลุมขรุขระอะไรเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เฟิร์มมากนักแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ความเร็วอยู่แล้วหรือว่าใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยไม่เกิน120ก็สบายๆนะครับไม่ได้ใช่มันไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นถือว่ารถก็ให้ความเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ 4-5 วันที่ผ่านมาการบริโภคน้ำมันของคันนี้ก็อยู่ที่ 20.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่เกิน21ผมขับไม่เกิน120อยู่ในช่วง80 90 120อะไรเงี้ยไม่ได้ขับเร็วสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนื่องจากไซส์รถคันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ประหยัดน้ำมันได้มากขนาดนี้ผมก็ถือว่ามันก็โอเคแล้วนะคือเราสามารถขนของไปได้พาครอบครัวไปได้นะครับถ้าเราไปโหมด power มันก็จะรู้สึกอาจจะตึงๆมือเล็กๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโหมั่นใจขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าผมเหยียบจากตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขอเซต180เอ้ย180ใครจะไปเซต180ตอนนี้80เนาะถ้าแบบโหมด power กดไปถึง120โอ้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคือมันรถสายครอบครัวมันทำได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับการเปลี่ยนเลนกระทันหันตอนนี้ผมขับอยู่ที่80เปลี่ยนเลนปั๊บตัวรถบอดี้โรมีให้เห็นพอสมควรนะครับเนื่องจากหนึ่งรถคันยาวกว่าปกติเล็กน้อยแล้วก็อยู่สูงจากพื้นดินอยู่161มิลลิเมตรก็คือ16เซนนั่นแหละนะครับก็บอดี้โรก็รถบ้านอ่ะมันเป็นรถอเนกประสงค์มันไม่ได้เป็นรถที่จะไว้ซิ่งหรือว่าต้องความทำความเร็วหรือว่าจะเร่งแซงใครเป็นแต่อย่างไรนะครับขับ101ชิวๆเปิด Adaptive Cruise Control แล้วก็มีตัว Toyota Safety Sense มาให้ด้วยเนี่ยถือว่ามั่นใจมากในการขับขี่ระยะทางไกลๆนะครับช่วงล่างถือว่านุ่มนวลมากๆนะครับไม่มีการกระแทกตึงตังให้ได้เห็นผมขับอยู่ในเมืองหรือว่าเจอคาบัมเปอร์เจอหลุมอะไรเงี้ยโหช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีมากทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวความรู้สึกที่เราได้จาก Toyota Corolla Cross คันนี้นะครับถ้าใครอยากจะดู full review ไม่ว่าจะเป็น Corolla Cross แล้วก็ Yaris Cross เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ด้านล่างนะครับแล้วต้องขอบคุณ Toyota Motors ประเทศไทยที่ให้รถเรามาทดลองใช้ในครั้งนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับ everyone bye bye อ๋อข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการมีพาโนรามิกซันรูฟก็คือซื้อต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ก็จะได้โผล่ออกไปด้านนอกเลย